เมนูมูสทาร์ตของเราวันนี้เรียกได้ว่าเป็นทาร์ตชิ้นเล็กๆพอดีครับข้างล่างจะเป็นแป้งทาร์ตหอมๆชั้นบนจะเป็นมูสสตรอเบอรี่แล้วก็โรยด้วยเยลลี่ทานแล้วหลายๆคนจะติดใจค่ะพูดถึงแป้งทาร์ตหรือแป้งพายร่วนเนี่ยเราจะเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะตัวทาร์ตของเราจะมีกลิ่นหอมๆเนี่ยมาจากผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตาโลโบค่ะเราใส่ส่วนผสมแห้งลงไปรวมกันเลยนะเกลือจะดึงรสชาติให้เข้มข้นยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้แป้งเหนียวผงฟูค่ะเอาละค่ะส่วนผสมแป้งของเราใส่เนยสดลงไปโอเคพอได้แล้วนะจากนั้นเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสค่ะมูสของเราทำง่ายมากๆเราใช้วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่ตราโลโบจากนั้นใส่น้ำร้อนลงไปแต่ก็มือคนเลยนะคนจนน้ำตาลละลายเราอยากให้สีของเขาเข้มขึ้นเพราะว่าเราต้องใส่วิปปิ้งครีมตีฟูลงไปด้วยใส่สีผสมอาหารสีแดงค่ะเราต้องการให้เนื้อมูสของเรามีสตรอเบอรี่อยู่ในนั้นด้วยใช่เราใช้สตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสตัวฟรุตเบสของเขามีเนื้อสตรอเบอรี่จริงๆอยู่ในนี้ยังก็พักให้นะเย็นก่อนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นพายเราจะพลาสติกของเรานะคะปิดทับข้างบนข้างล่างอุ๊ยเดี๋ยวนี้ลิดเก่งไม่วิ่งเลยโอเคพอแล้วลูกขอแป้งลนลงไปนิดหนึ่งวันนี้เลือกใช้คัตเตอร์คือตัวพิมพ์เนี่ยนะคะเป็นทรงนี้ที่มีหยักๆๆๆเพื่อที่ว่าเวลาอบเสร็จแล้วเนี่ยตัวพายของเราขอบๆจะมีหยักๆแบบนี้เหมือนขอบกระโปรงจากนั้นนะคะเราจะเอาแป้งพายกรุลงพิมพ์วันนี้พิมพ์ของเราจะเป็นพิมพ์ไซส์เล็กจากนั้นเจาะเพื่อที่ว่าเวลาอบออกมาเสร็จแล้วเนี่ยตัวทาร์ตของเราจะไม่โป่งขึ้นมาหลายครั้งเราจะเจอปัญหาแป้งทาร์ตหรือแป้งพายของเราเนี่ยเวลากินแล้วนุ่มสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเราจะเอาช็อกโกแลตนะคะทาเขาลงไปที่พื้นที่เขาจะสัมผัสกับพวกมูสพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะช็อกโกแลตเนี่ยจะเหมือนตัวกันซึมให้ตัวพายของเราหรือทาร์ตของเราเนี่ยนะคะยังมีความกรอบวิปปิ้งครีมตีฟูเอาเจลลี่ที่เมื่อกี้นี้ที่เราทำเนาะเย็นแล้วใส่เข้าไปสีมีสีค่อนข้างสะท้อนแสงนะจากนั้นนะคะบีบทรงไหนก็ได้ตามใจวันนี้เราสองคนบีบเป็นทรงกลมๆนิดหนึ่งเราอยากให้เขาดูเป็นมีวิบ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 เราใช้วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่ตราโลโบเสิร์ฟคู่กับสตรอเบอรี่สดนะคะ1ชิ้นแบบนี้ให้คุณผู้ชม1ชิ้นของนา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 หั่นไว้ให้แล้วว่าเนี่ยข้างในเขาจะเป็นแบบนี้โหเขามีกลิ่นหอมอ่อนๆของกลิ่นสังขยาวานิลานะคือหยิบขึ้นมาเราได้กลิ่นชัดแป้งทาร์ตกรอบแล้วก็มีไวท์ช็อกโกแลตมันๆส่วนข้างบนจะเป็นมูสสตรอเบอรี่ที่เปรี้ยวๆหน่อยแต่ที่เราชอบที่สุดเลยคือข้างบนที่โรยอ่ะมันทำให้เราได้เคี้ยวแล้วมันเป็นความรู้สึกกึ๊บ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 สำหรับเรานะเรามั่นใจว่านี่เป็นอีกหนึ่งสูตรที่หน้าตาก็สวยรสชาติก็ดีด้วยล่ะ
ลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสค่ะเวลา 4:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์มีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะผมพาทุกคนนะครับมาที่ร้านซื่อเมี่ยวคาเฟ่แห่งนี้ครับบอกเลยว่าที่ซื่อเมี่ยวคาเฟ่เนี่ยเขาเด่นเขาดังมากๆนะฮะเรื่องกาแฟครับเลอค่ามากๆทองพลุที่หารับประทานที่ไหนไม่ได้นอกจากครัวของคุณผู้ชมเองครับพอเวลาบอกว่า Trust Latches Cake ทุกคนก็จะรู้ว่าโอ้เค้กนี้อร่อย